ีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพรอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะแพรจะมากับคลิปเฉลยเพศลูกนะคะก็ตอนนี้นะตอนนี้ที่ถ่ายเนี่ยแพรก็ยังไม่รู้นะคะวันนี้ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็แพรไปหาหมอมาวันพุธนะคะเสียงแพรมันจะแปลกๆนิดนึงทุกครั้งที่แพรตื่นเต้นหูแพรจะอื้อนะคะแล้วก็ไม่สามารถกำหนดโทนเสียงตัวเองได้นะคะแพรเคยเป็นแบบนี้ตอนงานแต่งแล้วก็ทุกครั้งที่ตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แพรก็ตื่นเต้นมากหูแพรอื้อตั้งแต่เช้าแล้วโอเคคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแพรไปหาหมอมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นนัดที่จะรู้แล้วว่าเพศลูกคือเพศอะไรแต่แพรก็อยากจะแบบเล่นน่ะก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอไม่ต้องบอกเราตรงๆแบบต่อหน้าเลยให้เขียนใส่ซองจดหมายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เพื่อนสนิทเราเป็นคนทำลูกโป่งให้นะคะโอ้ยเสียงแพรไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เสียงแพรเป็นยังไงในกล้องซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะก็อดทนรอตั้งแต่วันพุธจนนี้วันนี้วันเสาร์เนาะพอหลังจากที่หาหมอวันพุธเสร็จนะคะแล้วก็ส่งจดหมายไปให้เพื่อนสนิทของนิโคนะคะเป็นคนทำให้ซึ่งเขาคือคนแรกที่รู้ว่าลูกแพรเพศอะไรเนาะแล้วก็วันนี้เราก็นัดกันมาที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้บ่ายโมงแล้วเขาจะมาประมาณบ่ายสามจริงๆไม่ได้เชิญใครมาเลยก็มีเพื่อนสนิทนิโคครอบครัวเพื่อนสนิทนิโคนี่แหละแล้วก็มีน้องสาวนิโคนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นิโคแล้วก็ครอบครัวแพรเนี่ยอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลกันก็คือจะรู้พร้อมกันทั้งบ้านเลยเนาะตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะแล้วก็มันมีสิ่งที่แพรต้องทำก็คือแพรจะต้องแบบทำแบบแบ็คกราวด์นิดหน่อยนะคะก็คือแพรสั่งพวกลูกโป่งอะไรเงี้ยมาเนาะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะเนี่ยเนาะแล้วเขาก็ให้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษมานะคะซึ่งแพรจะแปะเขาว่าเบบี้เนาะแล้วก็ข้างในอ่ะแพรจะใส่พวกลูกโป่งเล็กๆนะคะประมาณนี้เลยอันนี้คือที่สั่งมาเนาะแล้วก็จะเอาไปจัดเป็นแบ็คกราวด์ให้น่ารักแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าแอบยากเหมือนกันที่เขาแต่งสวยๆแอนเนี่ยแพรทำแบบทุกอย่างทำเองหมดที่แพรสั่งมาจาก Amazon นะคะก็มันจะเป็นกล่องแบบอย่างเงี้ย4กล่องเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆคงได้เห็นนะคะแล้วเดี๋ยวนิโคจะมาช่วยแพรปั๊มลูกโป่งด้วยนะเพราะว่าน่าจะต้องปั๊มหลายลูกเหมือนกันเนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเนาะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าลูกของแพรจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนะคะไปดูกันขาวนี่นะคะเสร็จแล้วสีของแม่ท่าเป็นโทนสีแบบว่าเอิร์ธโทนนะคะเป็นน้ำตาลส้มๆชมพูอ่อนออกแล้วก็ขาวนะคะเสร็จแล้วตรงนี้แพทย์จะมาติดสติ๊กเกอร์เบบี้ด้าก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะก็อีก10นาทีเนาะจะบ่าย3นะคะก็น่าจะมาแล้วเหรอนะคะลาล่าทำมัฟฟินมาให้ด้วยเป็นสีฟ้ากับสีชมพูเย้นะคะสวยมากYou got the one.